สวัสดีครับเราอยู่กับช่องพุทธเศรษฐ์หอมดินชาแนลนะครับในช่วงเย็นๆใกล้เวลาจะ6โมงแล้วก็ยังพอเห็นแสงสว่างพอที่จะถ่ายคลิปมาเล่าสู่กันฟังกับบรรยากาศแบบวิถีแบบบ้านๆเราเห็นน้องแมวชมน้องปลาเราก็เลยเปิดคลิปอยู่ตรงนี้แล้วเนาะก่อนท่านจะไปชมว่าเราถ่ายอะไรมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องพุทธเศรษฐ์หอมดินชาแนลของเรานะครับว่าเราจะพาท่านไปชมอะไรไปชมกันเลยนะครับเมียว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 ป่ะนี่แหละครับเราจะพาไปชมนี่ก็ซาบัวก่อนหน้านั้นก็มีผักกระเฉดผักกระชูดเต็มวันนี้ทำความสะอาดไปแล้วก็โล่งเห็นแต่ใบบัวแล้วเรือทางนู้นเนาะแล้วก็มีน้องนกเรานกจันแวนนะนกจันแวนหรือนกแซวภาษาถิ่นนะนกแซวนกจันแวนเนี่ยจับเกาะชมธรรมชาติในยามเย็นๆก่อนที่จะเข้ารังเนาะพาท่านไปชมเนาะว่าท่านไปชมไปดูอะไรวันนี้เราจะพาท่านไปชมบรรยากาศในยามเย็นๆยามเย็นๆว่าพี่พาวท่านไปชมอะไรก็พาวท่านไปชมน้องควายเหมือนเดิมนะครับน้องควายเหมือนเดิมตอนนี้ก็อยู่ในคอกแล้วก็ถือว่าแม้ว่าจะเป็น EP ที่4สำหรับพาวท่านมาชมน้องควายเนาะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเราพาวท่านมาชมกับน้องควายปลักซึ่งเป็นควายพันธุ์ไทยแท้เนี่ยเนาะมีการรวมฝูงกันเป็นร้อยเลยแหละตอนนี้ก็ทั้งนอนทั้งยืนอยู่ก็ถือว่าวันนี้น้องควายที่เห็นก็มีโคนปลักก็ถือว่าเป็นการป้องกันแมลงและยุงกัดด้วยก็ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยโคนที่เขาชอบโคนเป็นหลักควายประเภทนี้เนาะไม่เหมือนควายน้ำหรือควายมูร่าซึ่งเป็นควายให้น้ำนมพวกนั้นจะเป็นควายสะอาดที่ชอบอยู่ในน้ำใสแต่ควายไทยของไทยแท้นี่จะเป็นควายปลักที่ชอบนอนโคนแต่ทุกวันนี้เองควายผสมประเภทที่3ก็มีให้เราได้เห็นก็คือเรียกว่าควายปลักกับควายมูร่าผสมก็จะได้ประเภทที่3ขึ้นมาแต่ลักษณะที่เด่นชัดของควายประเภทควายปลักคือเขาก็จะโค้งเหมือนที่เรากางแขนออกโค้งงอแต่ว่าถ้าเป็นควายมูร่าหรือว่าควายที่ให้น้ำนมจะเป็นควายที่เขาก็จะงอจะงอหักศอกสั้นๆกลมๆนะเหมือนหอยโข่งเนี่ยเป็นหักศอกกลมๆเนาะนี่คือบรรยากาศในยามเย็นๆนกจันแวนหรือว่านกแซวเนาะก็เกาะที่ลวดที่ปล่อยสายไฟกันเขตให้ไม่ให้น้องควายออกมาก็แล้วก็จับอยู่ในเสาหลักไม้ไผ่ก็ถือว่าเรามาเห็นธรรมชาติในยามเย็นๆบริเวณบ้านกอกระชายเขาพระจังหวัดนครนายกเนาะก็ถือว่าแม้ว่าจะเป็น AVPที่4แล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับสำหรับพาท่านชมน้องควายกันพาชมน้องควายกันแล้วก็บรรยากาศกลางทุ่งนาที่เขียวขจีส่วนหนึ่งฝนเมื่อ 2-3 วันฝนตกลงมาเนาะก็ทำให้เราได้เห็นบรรยากาศของหญ้าเขียวขจีอยู่หญ้าเขียวขจีทำให้เราเห็นหญ้าเขียวขจีแล้วก็มีน้องนกจับตามเสาหลักเนาะแล้วก็ท้องทุ่งสีเขียวแล้วก็มีนกจับตามเสาก็ถือว่าได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งทางนั้นก็เป็นถนนแล้วก็น้องควายเองก็นอนเรียงรายกันจับกลุ่มก็ถือว่าเป็นการเอาวิถีชีวิตของชนบทในโซนนครนายกมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าในอีกไม่นานในคดข้างหน้า5ปี10ปี20ปีการเลี้ยงควายในทางเศรษฐกิจก็อาจจะลดน้อยหายลงไปเนาะเพราะว่าอยู่ที่สภาพพื้นที่อาจจะมีการพัฒนาเป็นในรูปแบบอื่นทีนี้น้องควายเองก็ต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยงในการขยายพันธุ์ฉะนั้นแล้วตรงโซนนี้พื้นที่ยังเป็นธรรมชาติยังสมบูรณ์อยู่มีท้องนามีการทำเกษตรกรรมอยู่การใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้องควายก็ยังมีความจำเป็นอยู่คือเราเก็บมาภาพเหล่านี้มาฝากทุกท่านเนาะตอนนี้น้องควายเขาก็นอนเตรียมที่จะพักผ่อนของเขาแล้วในค่ำคืนนี้
อากาศตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วล่ะเพราะว่าเข้าหน้าหนาวแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะขึ้นเดือนอ้ายเดือนหนึ่งไปแล้วก็ถือว่าเป็นเดือนไทยเนาะแต่ถ้าเป็นเดือนสากลก็ยังเป็นเดือนที่11อยู่แต่ว่าอีกไม่กี่วัน 4-5 วันข้างหน้าก็จะเป็นเดือนไทยเดือนอ้ายแล้วก็ถือว่าเข้าฤดูหนาวเต็มตัวแล้วนี่แหละครับบรรยากาศแบบบ้านๆวิถีแบบบ้านๆเราจึงเอาบัฟฟาโลพันธุ์ไทยแท้นี่แหละครับสายพันธุ์ไทยมาทุกท่านให้รับชมนะตอนนี้เขาก็เห็นทุกท่านก็ดูคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3มาแล้วอันนี้ถือว่าเป็นคลิปที่4อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับสำหรับพาชมบรรยากาศหนองควายและท้องฟ้าเองก็มืดละเพราะว่ามันจะ6โมงแล้วเนาะแล้วทางนู้นทางภูเขาถ้าภูเขาก็เขียวขจีเขียวขจีอยู่แล้วก็นี่ก็เห็นบรรยากาศนี่น้องนกจับเสาหลักให้เราพาชมนี่มั้ยน้องนกแจนแวนนกจันแวนเขาจะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นเสียงเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็เขาจะจับตามหลักนี่ท้องนาเป็นเกี้ยวขจีไปหมดเกี้ยวขจีไปหมดเนาะนี่แหละครับบรรยากาศแบบนี้แบบบ้านๆแม้ว่าจะเป็น EP ที่คล้ายกับขึ้นมาแต่ว่าเป็น EP ที่ว่าเรื่องราวของธรรมชาติก็ยังมีการพัฒนาแตกต่างกันไปเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือท้องนาเขียวขจีเพราะฝนตกมาเมื่อ2วันเมื่อวันนี้ก็ฝนเหมือนทําท่าเหมือนที่จะตกแต่ว่าก็ไม่ตกนะรอคืนนี้ก็เลยทําให้ท้องนาเนี่ยยังเขียวขจีขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของน้องควายไปในการจะได้มีอาหารอุดมสมบูรณ์เนาะนี่แหละครับบรรยากาศแบบนี้จึงเอามาเล่าให้เห็นถึงวิถีชีวิตแบบธรรมชาติให้เห็นว่าน้องควายที่อาศัยเมื่อเขากินอาหารเสร็จเขากลับเข้าคอกวิถีชีวิตก็เหมือนสิ่งมีชีวิตทุกมีชีวิตที่หากินในช่วงกลางวันกลางคืนก็พักผ่อนก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละครับแล้วก็เหมือนสิ่งมีชีวิตได้หลายชนิดเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์มีชีวิตก็หากินกลางคืนพักกลางวันเช่นค้างคาวพวกเนี้ยเนี่ยก็หากินกลางคืนพวกหนูพวกเนี้ยพวกแมลงบางชนิดก็หากินกลางคืนเนี้ยก็พักกลางวันก็ถือว่าเป็นวัฏจักรหรือว่าเป็นวิถีของแต่ละชนิดที่ถูกสร้างมาบนโลกใบนี้เนาะแต่สำหรับน้องควายเองนอกจากจะเป็นวิถีแห่งการแสดงถึงวัฒนธรรมสังคมในอดีตของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์ควายเองก็มีบทบาทสำคัญทั้งเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็การแสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนที่อาศัยสัตว์เหล่านี้ในการทำเกษตรกรรมไถนาหรือว่าคาดนาปลูกข้าวทำพืชทำไร่ทำสวนนะครับก็อาศัยแรงงานจากน้องควายนี่เองเนาะอาศัยจากน้องควายนี่เองในการที่จะลดทุนแรงแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกับทุกวันนี้ที่ใช้เทคโนโลยีหรือว่ารถไถนารถไถนาเข้ามาเป็นแรงทดแทนสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เนาะสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ก็กลายบทบาทตัวเองมาเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วก็สัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์อนุรักษ์เพื่อการอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็สัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภคก็ถือว่าเป็นพัฒนาการทางสังคมหรือว่าทางการเปลี่ยนแปลงเนาะจากบทบาทอีกไปอีกบทบาทหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเจริญของทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสัตว์เหล่านี้ก็จะในอนาคตไม่แน่ก็ลดน้อยลงไปเพราะว่าคนเองก็หันไปที่บริโภคที่น้องวัวมากกว่าแล้วก็ควายเองน้องควายเองก็จะเป็นสัตว์อนุรักษ์ก็อยู่ที่ว่าใครจะอนุรักษ์ชื่นชอบในเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการอนุรักษ์เพื่อการแสดงออกถึงความกตัญญูที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยแล้วนอกจากนี้ก็มีพื้นที่ในการดูแลเขาด้วยมีอาหารการกินของเขาด้วยตลอดทั้งปีด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องการชื่นชอบของแต่ละบุคคลที่ชอบน้องควายในการดูแลยังไงก็ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจทุกท่านที่เลี้ยงสัตว์เหล่านี้นะครับให้มีความสุขกับการดูแลเลี้ยงเขาแล้วก็อยู่มีชีวิตอย่างมีความสุขนะครับและมีความเจริญมั่งคั่งในการดำเนินชีวิตแบบวิถีแบบบ้านๆต่อไปนะครับนี่แหละก็บรรยากาศแบบน้องควายในยามเย็นมีเก็บมาฝากทุกท่านเนาะถึงแม้จะเป็น EP ที่4แล้วก็คงไม่เบื่อกันนะขอทุกท่านที่ติดตามรับชมที่ผ่านมาหากมีอะไรผิดปกติขออภัยทุกท่านนะครับสำหรับพาชมน้องควายปลักพันธุ์ไทยแท้ที่อาศัยอยู่ข้างบริเวณบ้านเกาะกระชายเรานี่เองที่เป็นควายคล้ายๆควายไร่ทุ่งนี่แหละครับแต่ไม่ก็การใช้ลวดน้ำในการทำบริเวณให้เขาอยู่ให้เขาเดินไม่ได้ผูกเชือก
เป็นหลักเหมือนสมัยก่อนก็ปล่อยให้เขาหากินตามทุ่งแต่ว่าใช้เป็นลวดไฟปล่อยก็ถือทำให้เห็นถึงวิธีการจัดการแบบธรรมชาติแบบง่ายแล้วก็ไม่ใช้พลังงานลดต้นทุนและใช้กำลังคนลดน้อยลงไปนะเป็นการดูแลเขาได้อย่างทั้งคนทั้งสัตว์ก็ต้องรักษาความปลอดภัยไปด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ให้การติดตามรับชมนับสำหรับคลิปน้องควายในยามเย็นๆแล้วก็อากาศก็กำลังเย็นๆแล้วเข้า6โมงแล้วมืดแล้วก็เริ่มที่จะไม่เห็นท้องฟ้าต่อไปก็จะมีมาให้เราเห็นนะขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับปลาชบในยามเย็นๆนะครับหากมีอะไรพลาดประการใดขอแผ่นมากันในครับปุ่นปูนสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Percent Hope Link Channel นะครับท่านจะได้ไม่พลาดกดกระดิ่งติดตามเลยนะครับสวัสดีครับปุ่นปูน